บนโลกแห่งนี้มีหลายประเทศที่มีการใช้สรรพนามเรียกแทนผู้ที่สนทนาด้วยรวมถึงประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถึงแม้ในประเทศไทยจะมีหลากหลายนามสกุลศาสนาและเชื้อชาติแต่การใช้สรรพนามของคนไทยทำให้คนไทยมีนามสกุลเดียวกันคือประเทศไทยคำสรรพนามของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีทั้งรูปแบบและความหมายที่แตกต่างกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและคำสรรพนามเหล่านี้ยังได้มีความหมายแฝงสะท้อนสิ่งดีงามต่างๆเอาไว้พี่คะขอเมนูหน่อยค่ะพี่ครับมีเคยขายไหมครับยายครับป้าครับลุงครับลุงครับจอดหน่อยครับลุงเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยฮะปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยก่อนๆเป็นการให้เกียรติเขาถ้าน้องเดินไม่ไหวน้องเดินลัดไปนี่เลยครับประเพณีที่ดีงามอะครับผมในการให้เกียรติกันคุณพี่ต้องข้ามไปก่อนนู้นนะครับภูมิใจครับอยากให้รักษาไว้เนาะเราอยู่ในแผ่นดินพ่อมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วใช่ไหมยังไงเราก็ต้องเอาพ่อเราเป็นใหญ่ถึงท่านไม่ใช่พ่อเราจริงๆแต่ท่านก็เหมือนกับว่าให้เราเกิดในแผ่นนี้พี่ภูมิใจมากเลยมันสะท้อนมากกว่านะมันไม่รู้มันเกิดมาจากไหนแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมองเรื่องความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเรานักพี่นักน้องนะเพราะฉะนั้นสรรพนามว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆแค่ในภูมิสรรพนามของเราเองเรามีเสน่ห์นะเรามีระดับชั้นด้วยซ้ำนะอย่างเช่นระดับกันเองระดับประชาศักดิ์ระดับในที่มันบอกความอะไรนะบอกความเคารพบอกความเป็นกันเองบอกสถานการณ์อุ้ยเยอะแยะไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีเสน่ห์มันก็เป็นเสน่ห์ของภาษาไทยเรายิงใช้เลยนะเอาบางทีก็เรียกลูกศิษย์ว่าลูกอะไรเงี้ยนะมันก็แล้วมันก็บอกอายุตัวเองด้วยนะก็ถ้าย้อนในอดีตไป30-30ปีแล้วคงไม่เรียกลูกศิษย์ว่าลูกเพราะมันอายุใกล้กันใช่ไหมที่เห็นน้องบางเรียกอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็จะติดปากนะพวกเด็กๆอะไรเงี้ยมาแล้วก็มันติดต่อกระบงทะเบียนเรื่องอะไรเราก็เรียนรู้ตรงนั้นนะใช่ไหมแต่ขอเนี้ยว่าที่เรารักษาไว้นะมันก็ที่บอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของคนไทยแล้วก็มันบอกความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อแล้วมันคือมันลดความตึงเครียดของสถานการณ์อะไรลงได้เยอะเลยนะโดยการสำรวจพบว่าในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบและเหตุการณ์อุทกภัยของประเทศไทยคนไทยในประเทศมีความสุขเพิ่มขึ้นกว่า 10% ของทุกภาคแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของคนไทยที่มีผลต่อความสุขมวลรวมของประเทศและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่กับคนไทยมาตลอดฮัลโหลนี่มันกี่โมงแล้วแยกแยะไปสิเวลาส่วนตัวกับเวลาส่วนรวมขอโทษแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บมาครับน้องขอบคุณมากค่ะขอโทษนะครับน้องไม่เป็นไรค่ะ